ว่าขอร้องนะหมอชีอย่ากลับไปที่เรือนอีกเลยว่าสัญญานะว่าถ้าจบเรื่องแล้วว่าจะบวชชดใช้กรรมหรือถ้ามันยังไม่สะสมว่าจะฆ่าตัวตายเพื่อชดใช้ความผิดไม่ว่าในแม่จะบวชหรือว่าจะฆ่าตัวตายมันก็ทดแทนชีวิตคนที่ต้องตายเพราะฝีมือในแม่กระเจียไปไม่ได้หรอกว่าต้องขอโทษในแม่ว่าทำตามที่ในแม่ขอร้องไม่ได้เลือกพูดถูกอัวไม่มีสิทธิ์เอาชีวิตใครแต่ถ้าคนเป็นแม่ไม่ยอมลงนรกเพื่อลูกแล้วใครจะทำคนเป็นแม่ไม่ยอมลงนรกเพื่อลูกแล้วใครจะทำเฮ้ย